สราเอลออกมาเปิดเผยว่าได้มีการยิงจรวดมาจากเลบานอนประมาณ15ลูกเข้ามาที่ทางภาคเหนือของอิสราเอลส่งผลให้สัญญาณไซเรนจากระบบป้องกันภัยทางอากาศดังขึ้นทางกองทัพสามารถสกัดไปได้5ลูกนอกจากนี้ยังมีการยิงจรวดประมาณ10ลูกไปที่บริเวณอ่าวไฮฟาและกาลิลีทางตอนกลางของประเทศซึ่งสามารถสกัดจรวดบางส่วนไว้ได้ขณะที่จรวดบางส่วนตกลงไปในพื้นที่โล่งด้านตำรวจอิสราเอลรายงานว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ19รายในภูมิภาคชารอนทางตอนกลางของอิสราเอลขณะที่หน่วยบริการรถพยาบาลแห่งชาติก็รายงานว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ11รายในเมืองติราซึ่งอยู่ทางตอนกลางของอิสราเอลเช่นกันทั้งนี้เมืองติราซึ่งเป็นเมืองที่มีชาวอาหรับอาศัยอยู่เป็นส่วนใหญ่ตั้งอยู่ห่างไปทางตะวันออกเฉียงเหนือของเทลอาวีฟเมืองหลวงของอิสราเอลประมาณ25กิโลเมตรและอยู่ใกล้กับพรมแดนเขตเวสต์แบงก์อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานว่าพบการเสียชีวิตแต่อย่างใดขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของอิสราเอลก็ได้โพสต์ผ่านแพลตฟอร์มเทเลกราฟว่านี่คือผลการโจมตีโดยตรงของจรวดของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ไปยังอาคารในเมืองติราของอิสราเอลซึ่งเป็นเมืองอาหรับส่งผลให้พลเรือนได้รับบาดเจ็บ19รายเราไม่สามารถและจะไม่หยุดพักจนกว่าฮิซบอลเลาะห์จะถูกทำลายในเวลาต่อมากลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนได้ออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์มเทเลกราฟเช่นกันว่าทางกลุ่มได้ยิงจรวดหลายชุดเข้าไปที่ฐานทัพกะลีลอตซึ่งเป็นฐานทัพของหน่วยข่าวกรองทางทหารที่ตั้งอยู่ในเขตชานเมืองเทลอาวีฟเมืองหลวงของอิสราเอลนอกจากนี้ยังได้มีการส่งโดรนไปที่เมืองอาร์คของอิสราเอลซึ่งตั้งอยู่ห่างจากเมืองท่าสำคัญไฮฟาไปทางเหนือประมาณ26กิโลเมตรต่อมาสื่อท้องถิ่นของอิสราเอลก็รายงานเช่นกันว่ามีโดรนบินเข้าไปในน่านฟ้าของอิสราเอลและใช้เวลาในการบินอยู่ประมาณ40นาทีทางกองทัพยังคงติดตามเป้าหมายทางอากาศที่น่าสงสัยจากเลบานอนอย่างต่อเนื่องขณะที่เพจจอลึกตะวันออกกลางโพสต์ภาพแถลงการพร้อมระบุว่าเคลียร์พื้นที่ฮิซบอลเลาะห์แถลงข่าวปล่อยโดนโจมตีฐานทัพเบามาคีมทางตอนใต้กรุงเทลอาวีฟซึ่งเป็นศูนย์วิจัยสำคัญทางทหารและยังเป็นฐานเรดาร์สำหรับระบบป้องกันภัยทางอากาศฮิซของอิสราเอลนี่อาจเป็นการเคลียร์ระบบเรดาร์อิสราเอลเพื่อเปิดทางให้อิหร่านโจมตีในปฏิบัติการ True Promise 3หรือไม่ต้องจับตากันต่อไปขณะที่สหรัฐหวังคุมเกมนี้ด้วยการส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดเครื่องบินขับไล่เครื่องบินเติมน้ำมันแล้วเรือพิฆาตเข้าไปยังตะวันออกกลางโดยพลตรีแพทไรเดอร์โฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวว่าความเคลื่อนไหวนี้แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นของการเคลื่อนไหวทางทหารของสหรัฐที่มีในทั่วโลกหากอิหร่านพันธมิตรหรือตัวแทนของอิหร่านใช้ช่วงเวลานี้เพื่อโจมตีบุคลากรหรือผลประโยชน์ของสหรัฐในภูมิภาคสหรัฐก็จะใช้มาตรการทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อปกป้องประชาชนของเราโดยการปรับเปลี่ยนทรัพยากรทางทหารครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่กองเรือบรรทุกเครื่องบินอับราฮัมลินคอนเตรียมถอนกำลังออกจากภูมิภาคตะวันออกกลางสำหรับการปรับเปลี่ยนกองกำลังของสหรัฐในภูมิภาคครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีการยิงตอบโต้กันโดยตรงระหว่างอิสราเอลและอิหร่านเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานอกจากนี้อิสราเอลยังต่อสู้กับกลุ่มฮามาสที่อิหร่านให้การสนับสนุนในฉนวนกาซาและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนซึ่งสหรัฐได้สัญญาเอาไว้ว่าจะช่วยปกป้องอิสราเอลจากการโจมตีรวมถึงยังเป็นการปกป้องกองกำลังสหรัฐในตะวันออกกลางที่ถูกโจมตีโดยกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านทั้งในซีเรียอิรักจอร์แดนและนอกชายฝั่งเยเมนด้านคริสเตนซาลูเม่นักข่าวของสำนักข่าวอัลจาซีราที่ประจำอยู่ที่นิวยอร์กของสหรัฐได้แสดงความเห็นว่านี่เป็นไปตามเป้าหมายของสหรัฐที่ต้องการลดความตึงเครียดในภูมิภาคนี้ด้วยการขู่และการเจรจาต่อรองและเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวพวกเขากำลังทำเช่นนี้เพื่อปกป้องพลเมืองสหรัฐที่อยู่ในตะวันออกกลางรวมถึงอิสราเอลซึ่งเป็นพันธมิตรของสหรัฐเรื่องนี้ถือเป็นการเน้นย้ำถึงความยืดหยุ่นของกองทัพสหรัฐในการปกป้องพลเมืองและพันธมิตรโดยสามารถส่งกำลังไปประจำการได้ทั่วโลกในเวลาอันสั้นและเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆได้นอกจากนี้ยังเป็นการเตือนไปถึงอิหร่านและพันธมิตรรวมถึงตัวแทนในภูมิภาคหากพวกเขาตัดสินใจทำอะไรก็ตามในขณะนี้เพื่อโจมตีกองกำลังสหรัฐหรือกำหนดเป้าหมายไปที่บุคลากรของสหรัฐโดยเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านายพลลอยออสตินรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐได้บอกไว้ว่าสหรัฐจะทำทุกวิถีทางเพื่อปกป้องพลเมืองของตนหากสิ่งนั้นเกิดขึ้นหรือหากอิหร่านพยายามโจมตีเจ้าหน้าที่สหรัฐในต่างประเทศดังนั้นจึงเป็นที่ชัดเจนว่าข้อความนี้ถูกส่งออกไปเพื่อเตือนผู้คนในภูมิภาคว่าสหรัฐกำลังควบคุมสถานการณ์อยู่นั่นเอง
นับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ